สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวนะครับวันนี้ตัว Sony Ericsson ก็คงขายได้สักพักแล้วนะครับก็ลองมาใช้งานบนเรียกว่าตัวเกมนะครับ Emulator นะครับหรือว่าตัว PlayStation 1นะครับ Emulator ที่มีตัวแอปให้ดาวน์โหลดอยู่บน Market อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถโหลดมาใช้งานได้หรืออาจจะซื้อหามาใช้นะครับซึ่งเรามาลองดูกันดีกว่านะครับหลายคนอาจจะข้องใจว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านอกจากเกมที่แถมมาจากบนตัว Sony Xperia Play ครับลองเปิดเกมดูจริงๆก็จะมีเกมอยู่แล้วนะเห็นว่าจะมี Boost Lee นะครับตัว Star Ventilian นะครับ Crash Bandicoot The Sims 3พวกนี้ก็คือมันจะสามารถเล่นได้อยู่แล้วMadder NFL 11แล้วก็ FIFA นะครับคราวนี้ผมก็ลง Emulator ไว้2ตัวก็คือ PSX for Android กับ PSX Emulator ก็คือจริงๆมันก็เป็นตัวเดียวกันนะครับพอเข้ามาปุ๊บจริงๆครั้งแรกเนี่ยมันจะ require ตัว BIOS นะครับก็ไปหาโหลดนะครับมันจัดบินนะครับก็ไฟล์ก็ชื่อนี้เลยครับ SCPS 1001หรือเป็น7502ถ้าผมจำไม่ผิดจัดบินก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเบสอิมูลอมคล้ายๆเป็นตัวเครื่องครับเป็นรุ่นตัวเครื่องใครเคยเล่น PlayStation มานานก็จะรู้ว่ามันมีพวกนี้อยู่นะครับรุ่นต่างๆเรามาลองดูเกมกันเลยดีกว่านะครับเกมทั้งหมดมี3เกมที่โหลดมาลองดูครับก็ลองอันแรกเลยดีกว่าอ้าวมีรันเกมค้างไว้นะครับไม่เป็นไร close ก่อนโหลดเกมปิดเสียงไปเปิดเสียงครับนี่เนี่ยแบบแนวตั้งนะครับผมให้ดูแนวนอนดีกว่าเป็นเกมจากค่าย Squaresoft นะครับจำเสียงกันได้ไหม Final Fantasy คราวนี้มาเล่นกันเลยดีกว่าข้อดีของ Xperia Play ก็คือมีตัวปุ่มต่างๆให้เล่นนะครับก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นมาแล้วเริ่มต้นเลยแล้วกันปุ่มก็แมปได้นะครับเลือกเมนูเลือกเซตติ้งนะครับแล้วก็มันจะมีเมนูแมปคีย์แมปปิ้งก็ได้หมดเลยนะครับดีแพดนะครับซ้ายขวาหน้าหลัง Select Start วงกลมปุ่มสี่เหลี่ยม LR นะครับจริง Xperia Play ก็จะมี LR อยู่ด้านบนนี้ด้วยนะครับก็แมปได้ก็โอเคคราวนี้ก็น่าจะเรียบร้อยก็แบ็กกลับไปนะครับเล่นกันต่อเลยพยายามจะไม่ซ้อนเงานะครับจะได้เห็นว่ามันใช้งานได้จริงไหมดูไตเติ้ลกันแป๊บหนึ่งจริงภาพอันนี้คือปรับให้เต็มเต็มไว้นะครับเต็มหน้าจอจริงมันมีไซส์ที่แบบเป็นขนาดนี้ก่อนหนึ่งด้วยแต่ว่าไม่ได้ปรับเอาไว้ซึ่งมันจะไม่เต็มหน้าจอมันก็ดูไม่ค่อยเต็มตาสักเท่าไหร่ก็เรียกว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับดูจากการเรนเดอร์กราฟิกต่างๆแต่เสียงอาจจะนิดนึงนะครับ
ตัวซาวด์เอฟเฟกต์ไม่ค่อยเต็มร้อยจัดสู้แล้วเอาดูนะวิ่งหนีได้ที่กดโทษนะครับแซงไปเซตดีแพทเอาไว้ซ้ายเลื่อนไม่ได้ซ้ายอันโนเรียบร้อยเล่นต่อก็จะประมาณนี้ครับให้เห็นว่ามันวิ่งได้นะครับใช้ปุ่มต่างๆได้ลองดูแป๊บหนึ่งไปกันเรียบร้อยจะใช้ที่ขอบแจ็บลองเล่นเกมต่อไปดีกว่าเกมถัดไป Pocket Fighter นะมาลองอีกเกมหนึ่งนะครับเกม Pocket Fighter Pocket Fightermาลองดูเกมว่าเป็นไงบ้างแบบปุ่มไม่เรียบร้อยนะครับครับกับใครเคยเล่นบ้างเสียงเรียงเอ่ยโอ้แบตจะหมดไม่เป็นไรเราต้องเล่นต่อเลย Pocket Fighter มาแล้วครับไปเลยดีกว่าเป็นเนื้อเรื่องครับเพื่อเกมไฟติ้งนะครับสไตล์น่ารักน่ารักเป็น SD เอาตัว Street Fighter นะครับมันเป็นตัวละครลองดูว่ามันโอเคไหมนะครับปล่อยพลังได้นะครับทำเป็นไรก็ได้ด้วยนะครับก็เป็นข้อมปากข้อมคอกดทำเป็นไรทำให้ตายได้หมดเลยนะครับHey!
ก็หอมปากหอมคอเลยก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากใช้คัสตาร์ดได้หมดผมก็ใช้ได้ครบนะครับคราวนี้มาดูอีกเกมครับ Resident Evil 3นะครับก็เป็นเกมแอคชั่นอีกเกมหนึ่งที่ใช้ปุ่มเยอะพอสมควรเลยทีเดียวลองเข้าเกมกันดูก็คงจะเรียกว่าให้มั่นใจได้ว่าสำหรับคนที่สนใจนะครับตัว Xperia Play ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของคนเล่นเกมที่นำอิมูเลเตอร์ต่างๆมาเล่นได้โดยเฉพาะตัวอิมูเลเตอร์ PlayStation 1เป็นภาค3นะ Nemesis It all began as an ordinary day to tell an ordinary day ไตเติ้ลก็มาเรียบร้อยแล้วครับลองไปคอนโทรลมันบ้างดีกว่าแล้วจะเป็นจิวเวลินไทยนะทางนี้หมุนซ้ายหมุนขวาได้หมดครับโอ้ได้หมดเลยนะครับได้แล้วโอ้ต้นกัดอึ๊บอึ๊บโอ้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 ลองยิงดูบ้างลองยิงดูบ้างครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้วิ่งวิ่งใช้ปุ่มผมตัวได้ LR ได้ครับผมสตาร์ทพอสซีเล็กดูกันที่แล้วก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมก็คอนโทรลได้ระดับหนึ่งครับก็ถือว่าโอเคปุ่มทั้งหมดใช้งานได้ก็เรียกว่าใช้งาน PlayStation 1โดยสมบูรณ์แบบเลยนะครับก็คงเป็นตัวอย่างครับเกมก็หาโหลดกันได้นะครับตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับก็ขอจบการรีวิววันนี้ที่นี้เลยละกันครับการทดสอบกับการใช้งานบนใช้งาน PlayStation 1นะครับ emulator บนตัว Xperia Play นะครับก็เรียกว่าได้ทั้ง emulator แล้วก็เกมทั่วไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมไว้เจอกันครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ